ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนหม้อที่ไม่มีเครื่องรองรับย่อมกลิ้งไปได้ง่ายที่มีเครื่องรองรับย่อมกลิ้งไปได้ยากฉันใดจิตก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่มีเครื่องรองรับย่อมกลิ้งไปได้ง่ายที่มีเครื่องรองรับย่อมกลิ้งไปได้ยาก ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเป็นเครื่องรองรับจิตอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้แลคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้เป็นเครื่องรองรับจิตนูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนหม้อที่ไม่มีเครื่องรองรับย่อมกลิ้งไปได้ง่ายที่มีเครื่องรองรับ ย่อมกลิ้งไปได้ยากฉันใดจิตก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่มีเครื่องรองรับย่อมกลิ้งไปได้ง่ายที่มีเครื่องรองรับย่อมกลิ้งไปได้ยากดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนาสามประการนี้ สประการเป็นชไหนคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเวทนา3ประการนี้แหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดบุคคลพึงเจริญพึงกำหนดรู้เวทนา3ประการนี้ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เป็นฉไนคือความเห็นชอบความดำาริชอบการเจรจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความพยายามชอบความระลึกชอบความตั้งใจชอบ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8บุคคลพึงเจริญเพื่อกำหนดรู้เวทนาสามประการนี้และสาวัตถีนิทานครั้งนั้นท่านพระอุตตยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอประทานพระวรโรกาสข้าพระองค์หลีกออกเล่นอยู่ในที่ลับได้เกิดความปริวิตกแห่งใจอย่างนี้ว่าการมคุณห้า พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วกามกุลห้าที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้แล้วเป็นฉะไหนหนอดีละดีละอุตติยะกามกุลห้าเหล่านี้เรากล่าวไว้แล้วกามกุลห้าเป็นฉะไหนคือ รูปที่จะพึงรู้แจ้งได้ด้วยจักสุหน้าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจเป็นที่น่ารักยั่วยวนชวนให้กำหนัดเสียงที่จะพึงรู้แจ้งด้วยหูหน้าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจเป็นที่น่ารักยั่วยวนชวนให้กำหนัด กลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกหน้าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจเป็นที่น่ารักยั่วยวนชวนให้กำหนัดรสที่จะพึงรู้แจ้งด้วยลิน้นหน้าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจเป็นที่น่ารักยั่วยวน ชวนให้กำหนัดโพธพภะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายหน้าปราถนาหน้าใครหน้าพอใจเป็นที่น่ารักยั่วยวนชวนให้กำหนัดดูก่อนอุติยะกามคุณห้าเหล่านี้แล้วเรากล่าวไว้แล้ว ดูก่อนอุตติยะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ปบุคคลพึงจเจริญเพื่อละกามกุลห้าเหล่านี้แลอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เป็นฉะไหนคือความเห็นชอบความดำริชอบการเจรจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบ ความพยายามชอบความระลึกชอบความตั้งใจชอบอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8บุคคลพึงจเจริญเพื่อละกามกุลห้าเหล่านี้และ